ัว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีครับคนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกคว้ารางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติที่ประเทศจีนครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันในคลิปนี้สวัสดีครับอยู่กับผมจาก TNS ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ TNS Thailand Now ครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้และคลิปต่อๆไปครับและมุ่งสู่5 0,000 subscribe ไปด้วยกันขอบพระคุณครับ นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยครับที่มีการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกหลังจากที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้น,นำผลงานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ตัวแทนจากประเทศไทยครับเข้าร่วมแข่งขันในงาน The Seven China Shanghai International Invention and Innovation Expo 2024 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนณน,นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นการประกวดในครั้งนี้ครับปรากฏว่าน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรทิว่าแบล็กซี d สามารถคว้าสองรางวัลใหญ่จากเวทีระดับโลกมาครองได้สำเร็จครับได้แก่รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษวีบาสเปเชียลอ r วอโดยมีนายสถาพรปานศักด และน,นายอนัตต์ประทิสุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัทนิวติชันไซเอนแลลบราทอรี่ประเทศไทยจำกัดเจ้าของแบรนด์โปรติว่าแบ็กซิตและบริษัทชีวา่าออร์แกนิกจำกัดนำทีมเข้ารับรางวัลแห่งความสำเร็จถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและตอกย้ำความเชื่อมั่นในการวางแผนการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยสู่ระดับสากลครับและหลังจากนั้นนะครับสองผู้บริหารคนเก่งสองคนนั้นก็ได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิครับนายอนัทครับกรรมการผู้จัดการได้เปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษจากเวทีประกวดในครั้งนี้ว่าพวกเราดีใจมากครับที่น้ำมันงาดำสกัดเย็นโปรทิว่าแบ็กซิตได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปคว้ารางวัลในระดับโลกซึ่งก็คือรางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษวีป้าสเปเชียลอ d วอร์ดซึ่งเป็นความภาคภูมิใจขององ,องค์กรเรามากๆครับ รา,รางวัลเหรียญทองจากงาน The Seven China s a i e n v e n and Innovation Expo 2024เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยองค์กรเอกชนที่มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นส่วนรางวัล Vipa Special Award คือรางวัลพิเศษที่มอบให้กับโครงการที่มีศักยภาพสูง เป็นโครงการใหม่ที่มีนวัตก,กรรมใหม่มีความริเริ่มสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อสังคมสามารถดึงนวัตก,กรรมมาใช้และเห็นผลได้จริงต้องขอขอบคุณสำนักงานวิจัยแห่งชาติขอบคุณท่านดรวิพรัชดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่ให้โอกาสให้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้และก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำหรับการวิจัยในตัวของผลิตภัณฑ์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการวิจัยในสารสกัดทางด้านของนายสถาพรปานศักดครับกรรมาการผู้จัดการได้เผยต่ออีกว่าน้ำมันงาดำสกัดเย็นนั้นได้มีการทำวิจัยในตัวของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่การวิจัยในตัวของ raw material ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงยืนยันได้ว่าเป็นนวัตรกรรมที่สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงในแง่ของโครงสร้างของเซล และช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนสามารถช่วยลดการอักเสบของเซลล์ต่างๆลดได้จริงๆเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากน้ำมันงาดำสกัดเย็นถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะจากงานวิจัยที่เราได้ทำกันในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าน้ำมันงาดำสกัดเย็นนั้นช่วยลดการอักเสบและสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนได้จริงเหมาะสำหรับกลุ่มที่มีปัญหาทางเรื่องของข้อเขา่าเจ็บเขา่า ข้อเข่าเสื่อมต่างๆก็จําเป็นที่จะต้องมีการเสริมสร้างดูแลเขา่ากลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของคนที่ใช้ร่างกายค่อนข้างหนักเริ่มมีภาวะของออฟฟิศซินโดมปวดคอบ่าไหล่หลังก็สามารถใช้น้ำมันงาดําสกัดเย็นเข้ามาดูแลได้ซึ่งตรงนี้ผู้บริโภคนั้นสามารถมั่นใจจากการวิจัยในระดับเซลล์โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้มีการเอาเซลล์ที่เราสนใจหรืออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าสามารถกระตุ้นเซลล์นั้นได้จริงหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์กระดูกอ่อนว่าสามารถเพิ่มขึ้นได้จริงไหมซึ่งเมื่อได้รับน้ำมันงาดำสกัดเย็นเข้าไปแล้วปรากฏว่า21วันตัวเซลล์กระดูกอ่อนก็สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาได้อย่างมีนัยสำคัญหรือส่วนของการอักเสบของร่างกายเราก็เอาเซลล์ตามข้อต่อต่างๆมาทดลอง ภาวะการลดการอักเสบซึ่งก็สามารถลดได้จริงและเร็วๆนี้จะมีการต่อยอดนวัตกรรมน้ำมันงาดำสกัดเย็นเข้าร่วมวิจัยกับทางสถาบันวิจัยที่ประเทศยเยอรมน,นีซึ่งจะมีการทดลองที่สูงกว่าการทดลองของไทยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นการยืนยันคุณภาพอีกระดับของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นข่าวดีของวงการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างความภาคภูมิใจความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับการผลิตในไทยให้ดังไกลไปในต่างประเทศอีกด้วยนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับ แม้ว่าเราจะไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรมากแต่เราก็แต่มันก็สามารถยืนยันได้นะครับว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไทยนั้นสามารถยกระดับได้จากรางวัลที่ได้รับนะครับแล้วก็จะมีการวิจัยในต่างประเทศอีกโดยจะมีการวิจัยในที่เยอรมน,นีนะครับเป็นการการันตีว่าอาหารเสริมอุตสาหกรรมอาหารเสริมในไทยครับมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและนี่มันจะเป็นอนาคตต่อไปในทางด้านของ อุตสาหกรรมอาหารเสริมที่จะส่งออกในต่างประเทศของไทยนะครับผมว่าคนไทยนะครับมีความสามารถที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันครับทั้งทางด้านต่างๆถ้าเราได้รับการสนับสนุนและก็การส่งเสริมนะครับอย่างเช่นข่าวที่เป็นพูดไปในคลิปนี้ครับที่ได้รับการส่งเสริมได้รับเป็นตัวแทนตัวเลือกได้รับการสนับสนุนนะครับจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับ นี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆครับเดี๋ยวหากมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจที่น่าประทับใจนะครับแอดมินจะไปหาข้อมูลและมาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง TNS Thailand Now ไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้หากใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับและ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ